ปูแบ็กเฮดเปิดตัวน้องจันจังรักครั้งใหม่สำหรับนักร้องหนุ่มชื่อดังปูแบ็กเฮดที่ก่อนหน้านี้ได้สูญเสียแฟนสาวลูซี่ไปอย่างไม่มีวันกลับล่าสุดทางด้านหนุ่มปูนั้นได้เปิดตัวหวานใจคนใหม่ผ่านทาง IG ส่วนตัวซึ่งเป็นภาพร่วมเฟรมกับสาวแจนจังอดีตสมาชิกวง BNK48 ที่ยืนหันหลังระบุว่าร้านก็สวยแต่เจอหมวยที่สวยกว่าณที่แห่งหนึ่งในสวีเดนจากนั้นทางด้านสาวแจนจังก็ได้ออกมาเผยภาพคู่เช่นเดียวกันและต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆงานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างล้นหลามเลยทีเดียวทางนี้ทางด้านทีมข่าวของเราก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ของคุณปูแบ็คเฮดกับสาวแจนจัง BNK48 ด้วยนะคะ